จากที่เราฟังวิทยากรเล่ามาแล้วว่ารูปแบบของการประยุกต์ผ้าในสังคมเป็นยังไงเห็นรูปภาพมากมายทราบว่าผ้าที่เรียกผ้าพระราชนิยม8รูปแบบ8องค์หรือ8แบบต่างๆเป็นอย่างไรแต่มันอาจจะเยอะมากและอาจจะจำไม่ได้เรามีเทคนิคจำง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นชุดไทยเรือนต้นจะใช้ในพระราชพิธีที่ไม่เป็นทางการนะครับสบายๆแล้วใส่ประยุกต์เป็นชุดออกงานต่างๆเที่ยวต่างๆได้แต่ถ้าเป็นไทยจิตรดาจะใช้ในงานพิธีกลางวันใช้ในการต้อนรับราชทูตต่างๆแล้วก็พิธีเดินสวนสนามไทยอมรินทร์เป็นงานต้อนรับตอนกลางคืนนะครับจะคาดเข็มขัดหรือไม่คาดเข็มขัดก็ได้ไทยบรมพิมานต้องคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ใช้ในตอนกลางคืนเช่นกันตรงนี้น่าสนใจมากไทยอมรินทร์ท่านอาจจะคาดเข็มขัดก็ได้ไม่คาดเข็มขัดก็ได้แต่ถ้าเป็นไทยบรมพิมานท่านมีเข็มขัดทองคำทำเข็มขัดหน้าสวยๆก็จะมีกระบวนการคาดเข็มขัดออกงานแต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นงานต้อนรับและงานเลี้ยงกลางคืนนะครับไทยจักรีเป็นชุดปกติเลยคือชุดไทยใส่สบายไทยดุสิตจะใช้งานต้อนรับกลางคืนแต่ชุดนี้จะเหมาะกับการสวมสายสะพายต่างๆจะเหมาะกับกลุ่มข้าราชการที่มีได้รับสายสะพายต่างๆก็จะใช้ชุดไทยดุสิตและสุดท้ายอีก2ชุดสำนักสนใจก็คือไทยจักรพรรดิเป็นชุดไทยแท้ไทยศิวาลัยเป็นชุดที่ประยุกต์ให้เหมาะกับอากาศตอนกลางคืนใช้ในฤดูหนาวดังนั้นถ้าท่านถามว่าชุดไทยแท้ๆที่จะใส่คนมีคนถามว่าจะใส่ชุดไทยแท้ควรใส่ชุดอะไรก็เอาไทยจักรพรรดิแล้วก็ไทยจักรีมาเป็นชุดในการใส่ก็น่าจะเป็นชุดที่สวยงามถ้างานราชพิธีกลางคืนนะฮะก็จะทราบแล้วว่างานกลางคืนควรจะใส่ชุดอมรินทร์ไทยอมรินทร์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชุดพระราชนิยมไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ใช้ได้หลากหลายใช้ได้เหมาะสมถ้าท่านรู้ว่าชุดแบบไหนใช้กับงานอะไรท่านก็จะเลือกใช้ชุดแล้วก็แต่งกายได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สวยสง่าสมกับเป็นหญิงไทยขอบคุณครับ